ไม่ไหวแล้วอะHi everyone, it's me Joy. สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Joy Room Makeup นะคะวันนี้จะไม่ได้มาสอนแต่งหน้าหรือว่ามาครีเอททรงผมหรืออะไรต่างๆมากมายนะวันนี้จะเป็นแฮกนะคะคือ Girl Hack ค่ะวันนี้นะคะสาวๆคนไหนที่ผอมเนี่ยก็เปลี่ยนวิดีโอไปได้เลยเพราะอาจจะไม่ได้เคยเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไม่เคยอ้วนสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาขาหนีบดำนะเนื่องจากอ้วนแล้วก็เวลาเราแบบเดินนานๆใช่ไหมหรือว่าแบบใส่กระโปรงหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยพอเดินนานๆอ่ะแบบเนื้อมันจะสีกันแล้วมันก็จะทำให้แบบเกิดเป็นรอยแดงแบบพออีกวันนึงแบบหูแบบแสบมากหรือแบบมีอาการแบบคันหรืออะไรเงี้ยเนาะระหว่างแบบที่เดินเนี่ยจนบางทีแบบมันเจ็บจนมันแบบเดินไม่ไหวมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะคือระหว่างวันค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนมีปัญหานี้นะคะระหว่างวันเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะใช้เป็นแป้งเด็กนะคะหรือว่าอะไรเป็นกระปุกเล็กๆแบบกระปุกแป้งเด็กแคร์หรือเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่แบบเป็นแป้งเด็กอะค่ะเพราะว่ามันจะเบาบางด้วยแล้วก็มันสามารถใช้ในที่เซนซิทีฟได้นะคะก็ถูเป็นแป้งเด็กแล้วก็เดินแล้วเหมือนเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยมันเริ่มชื้นเริ่มแฉะเริ่มแบบสีกันแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้แป้งเนี่ยนะคะแบบว่าทาบริเวณนั้นเบาๆไว้นะคะให้มันแบบว่าให้มันแบบแห้งๆให้มันแห้งขึ้นแล้วมันจะไม่มีการเสียสีที่เหมือนตอนแรกเนาะควรจะรักษาความสะอาดบริเวณนั้นให้ดีอยู่สม่ำเสมอนะคะถ้าสมมติว่าไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะเตรียมแบบเป็นกระดาษเช็ดเปียกไว้สักอันนึงนะเวลาเราแบบทำธุระเสร็จใช่ไหมเราก็เช็ดเปียกแล้วก็เช็ดแห้งเงี้ยให้มันแบบว่าไม่มีการสะสมของแบคทีเรียหรือว่าแบบมีเหงื่ออะไรบริเวณนั้นมากนะคะแล้วมันก็จะทำให้แบบบริเวณนั้นเนี่ยแบบรู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นขึ้นค่ะวิธีการซื้อยาที่มาทาเป็นยาเพื่อรักษาผิวหรืออะไรเงี้ยก็ไม่หายสมุนไพรสูตรนี้นะคะจอยได้มาจากป้าของจอยเองคือท่านแบบศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านบอกว่าลองใช้อันนี้ดูอาจจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสูตรแบบโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองใช้ดูค่ะก็ทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวลองติดตามชมกันเลยค่ะซึ่งพอทำแล้วมันก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะมันเป็นแบบสมุนไพรซึ่งยังไงมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ลองทำอย่างที่ป้าบอกคือเอาใบชะพลูนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในครกนะคะตำให้ละเอียดนะคะพอตำเสร็จแล้วเราก็ใส่เหล้าขาวนะคะลงไปแบบประมาณ1ส่วน4ของช็อตนะคะเพื่อให้แบบมันเป็นสูตรสมุนไพรแบบเอาไว้ใช้รักษาโรคกระเกื้อนหรืออะไรแถวๆนั้นด้วยถ้าผมไปเสิร์ชดูนะแต่ว่ามันช่วยรักษาเรื่องนี้ได้จริงๆค่ะเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันจะทำให้แบบตาแบบชะล้างพวกความดำออกแล้วก็พวกแผลอะไรเงี้ยที่เกิดจากการแบบสีกันมากๆจนมันเป็นแผลการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายให้อินเนอร์ทายนะคะคือข้างในเนี่ยค่ะตรงระหว่างขาลีบเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะว่าพอมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเราผอมลงแล้วก็มันจะทำใหเสียดสีกันน้อยลงค่ะคือก็จะลดอาการแบบการสีกันเนาะก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในระยะยาวนะคะแต่ว่าการลดความอ้วนนั้นก็ต้องใช้เวลาแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันเทคไทม์ใช่ไหมพอเทคไทม์เนี่ยมันก็ต้องมีระยะเวลาที่มันยังสีกันอยู่เนาะแต่ว่าลองเทอร์มคือเราควรต้องลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะคะให้บริเวณนั้นมีการกระชับขึ้นอย่าให้มันแบบตีกันแผลบสำหรับการติดตามชมในวันนี้แล้วอย่าลืมตามซับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอะไรกับวิดีโอจอยเลยแล้วจะมาอัพทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา1ทุ่มตรงแล้วก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะติดตามกันเลยนะคะวิดีโอต่างๆยังมีอีกมากมายลองดูเลยค่ะ